นี่นะคะเป็นเสื้อนะคะเป็นกระโปรงนะคะที่เราแบบเอามาเป็นช่วงกระโปรงนะคะที่เราแบบเบื่อแล้วนะคะเราเอามาทําเป็นเสื้อนะคะเราตัดมันจะเป็นเสื้อกับกระโปรงใช่ไหมคะเราก็ตัดเอาช่วงกระโปรงนะคะมาเย็บทําเป็นเสื้อนะคะเพราะว่าเราเบื่อแบบเดิมๆแล้วนะคะใส่แบบเดิมๆมันก็เบื่อนะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็มาทําเป็นเสื้อเนี่ยแล้วเราเอาเข็มขัดอ่ะมาทําเป็นสายนะเนี่ยเก๋มั้ยก็เอาช่วงเข็มขัดนะคะมาทําเป็นสายนะคะแล้วเราก็เย็บตรงนี้เข้าไปนะคะมันก็เราก็มาเย็บชายนะคะเก็บริมนะแล้วก็ถ้าเราแบบจะดึงลงมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ดึงนะคะเราก็พับอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วทําเป็นเอวลอยก็ได้นะคะเนี่ยเราก็มัดด้านหลังนะคะพอเรามัดด้านหลังนะคะมันจะเป็นเอวลอยมาพอช่วงไหนนะคะเรากินเยอะๆนะคะเราก็เอาออกมานะคะมันก็คุมท้องได้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวปรับแสงแล้วนะคะมันไม่เห็นแสงมันไม่สว่างมันจะเก๋ช่วงนี้นะคะมันจะแบบมันจะสวยตรงสายนี่นะคะก็ถ้าเรารู้จักนะคะเอาไอชุดที่เราเบื่อๆนะคะมาทำใหม่นะคะเราก็จะได้เสื้อผ้าอีกเยอะเลยนะคะมันก็ตกแต่งไม่ยากเท่าไหร่นะคะถ้าบ้านไหนที่จัดยิ่งสบายใหญ่เลยนะคะอันนี้เราเย็บมือนะคะเข็มก็ได้เย็บเลยนะคะเนี่ยก็จะเย็บด้านบนใส่ยางยืดนะคะเย็บด้านล่างเก็บเข่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็ไม่ได้จะซื้อทั้งหมดนะคะ